็ต้องเข็นฆ่ากันครับเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของสงครามไซเบอร์ประเทศไต้หวันตอนนี้มีการซ้อมรบทางไซเบอร์แล้วครับโอ้คุณผู้ชมครับประเทศไต้หวันนี่นะครับเป็นประเทศที่ขยันซ้อมรบขยันซ้อมเรื่องของอุบัติภัยขยันเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าใครเคยไปประเทศไต้หวันนะครับจะรู้ดีว่าเขาทำแบบนี้บ่อยมากแทบจะมีกิจกรรมแบบนี้ทั้งเดือนนะครับให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมอย่างตัวผมเองนะครับไปงานคอมพิวเทคช่วงประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับผมก็จะเจอการซ้อมรบการโจมตีทางอากาศโอ้เขาจะนัดเลยครับว่าวันที่นี้วันที่นี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับจะมีการซ้อมรบการโจมตีทางอากาศซึ่งประชาชนทุกคนถ้าอยู่นอกบ้านอยู่นอกสถานที่อยู่บนถนนหนทางขับรถอยู่นะครับพอถึงบ่ายโมงนะครับคุณต้องจอดเข้าข้างทางหรือถ้าเข้าที่พักริมทางได้เข้าปั๊มน้ำมันได้เข้าไปแล้วห้ามออกมาจอดอยู่อย่างนั้น1ชั่วโมงครับคนที่อยู่ในเมืองครับเดินอยู่ตามถนนถ้าถึงบ่ายโมงเป้งปุ๊บต้องเข้าไปหลบอยู่ในตึกหลบอยู่อย่างนั้น1ชั่วโมงกินข้าวกินข้าวทำอะไรไปนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรถหวอเป็นรถตำรวจวิ่งนะฮะหน่วยดับเพลิงอะไรวิ่งกันเครื่องบินกัน1ชั่วโมงนั่นแหละครับเสร็จเรียบร้อยซ้อมรบเจอแบบนี้ทุกปีแล้วเขามีประเด็นอื่นๆด้วยนะซ้อมอุบัติภัยซ้อมอย่างอื่นด้วยมีอย่างนี้แทบทุกเดือนครับเป็นประเทศที่เตรียมความพร้อมเยอะมากแล้วไต้หวันเองก็มีการซ้อมรบทางไซเบอร์ด้วยไม่ใช่แค่เพิ่งมีนะครับมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2013ครับชื่อโครงการว่าCyber Offensive and Defensive Exercise ฟังดูเหมือนกันออกกำลังกายนะ Exercise นะเพียงแต่ว่าปีนี้ครับเป็นปีที่พิเศษหน่อยนึงคือเขาซ้อมรบทางไซเบอร์คือซ้อมกันเองอะโจมตีกันเองทดสอบการโจมตีจำลองการโจมตีแล้วก็ตั้งรับปรับปรุงแก้ไขกันเองทำแบบนี้เป็นการภายในมาตั้งแต่ปี2013แต่ปีนี้เขาเปิดเป็นการซ้อมรบไซเบอร์แบบนานาชาติ wow. คือเชิญประเทศอื่นมาด้วยนะครับมีทั้งทางเอเชียมีทั้งทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งหมด10ประเทศเข้าร่วมการซ้อมรบทางไซเบอร์ครั้งนี้เพราะว่าหลายประเทศก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยถ้าเราจะไปโจมตีไต้หวันไต้หวันมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วเราจะเจ๋งพอที่จะไปโจมตีคนอื่นหรือเราจะตั้งรับคนอื่นได้หรือเปล่าทุกคนอยากรู้ว่าตัวเองสู้คนอื่นได้ไหมการซ้อมรบครั้งนี้จึงมีความหมายมากครับ9ประเทศที่เข้าร่วมไม่เปิดเผยตัวตนครับมีเพียงสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่เปิดเผยตัวตนเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยรอบนี้เขาเอาโครงการซ้อมรบครั้งนี้มาจากแพทเทิร์นของไซเบอร์สตอร์มของสหรัฐอเมริกาเลยนะนี่บ้านเรามีอะไรคอปบ้าโกใช่ไหมของทางอเมริกาเนี่ยเวลาเขาซ้อมรบทางไซเบอร์เขาชื่อว่าไซเบอร์สตอร์มนี่แบบเดียวกันเลยครับเอาชุดนั้นเลยมาจำลองการซ้อมที่ไต้หวันนะครับซ้อมกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับ5วันแบ่งออกเป็นช่วงการจำลองการโจมตี3วันครับโดยแบ่งออกเป็น5ประเทศเป็นทีมบุกและ5ประเทศเป็นทีมรับไต้หวันเป็นทีมรับเป็นทีมบลูส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าทางทีมเรดซึ่งเป็นฝ่ายบุกนะครับก็แบ่งกัน3วันแล้วก็จำลองการโจมตีต่างๆเข้าหากันนะครับหัวข้อของการซ้อมรบนะครับก็มีตั้งแต่การโจมตีระบบนะครับอัดกันด้วยฮาร์ดแวร์อัดกันด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแฮกกันแบบเต็มที่เลยแล้วก็มีเรื่องของฟิชชิงด้วยเพราะว่าต่อให้ประเทศไหนมีเงินเยอะเท่าไหร่ใส่ระบบป้องกันแน่นหนาแค่ไหนสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สุดก็คือมนุษย์ครับหลอกซอฟต์แวร์หลอกฮาร์ดแวร์ยากครับแต่หลอกมนุษย์ง่ายเขาก็เลยมีการซ้อมเรื่องฟิชชิงด้วยดูว่าคนของรัฐบาลไต้หวันเนี่ยสามารถโดนหลอกได้ง่ายแค่ไหน รอบคอบดีนะครับแล้วก็โจมตีไปทั้งระบบของรัฐบาลโจมตีไปทั้งสถาบันการเงินด้วยนะฮะมีอยู่พาร์ทหนึ่งของการโจมตีครับเป็นการจำลองการโจมตีจากเกาหลีเหนือโอ้เดี๋ยวทำไมใส่ร้ายกันอย่างนี้ล่ะเกาหลีเหนือนี่เขาญาติดีกับเกาหลีใต้แล้วเขาก็จะรวมประเทศกันอยู่แล้วเขาไม่ละลานใครแล้วนะครับแค่ทดลองระเบิดนิวเคลียร์สองสามตุ้มรอบๆนั้นแค่นั้นเองแหมแต่ว่าไต้หวันบอกว่าไม่เป็นไรเขาอยู่ใกล้เผื่อวันไหนเขาเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาบุกมาเราจะได้ต้อนรับได้นะครับมีการซ้อมการโจมตีจากเกาหลีเหนือด้วยพอโจมตีกันเสร็จ3วันผลการแพ้ชนะผลการโจมตีไม่มีการเอาผลนี้มาเปิดเผยครับเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีถ้าจะบอกว่าใครแพ้ใครชนะนะครับแต่เขาจะเหลืออีก2วันที่เอาผลของการซ้อมรบทั้งหมดมานั่งประชุมปรึกษาหารือกันครับว่า
จุดอ่อนของใครอยู่ตรงไหนใครมีข้อผิดพลาดทางด้านใดบ้างแล้วก็ให้ข้อคิดซึ่งกันและกันนะครับจะบอกว่าหลายคนบอกแหมน่าจะมีภาพตัวอย่างการซ้อมรบหน่อยนะอยากรู้จริงๆเลยมันสนุกตื่นเต้นแค่ไหนผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการซ้อมรบไซเบอร์หรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์นะครับมันไม่ได้เหมือนเวลาเราดูหนังนะแล้วมีหนังที่แบบว่าเป็นบทพวกเทคโนโลยีนะมาถึงเอ้ยเราแฮกมาเลยมาถึงปุ๊บพิมพ์เปิดหน้าจอใช่ไหมครับปุ๊บชิปพิมพ์คีย์บอร์ดEnter ปุ้งใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรวิ่งหน้าจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหมดเอาจริงๆนะฮะชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นครับโปรแกรมเมอร์มาถึงพิมพ์โค้ดอ่ะลองคอมไพล์ดูลองรันดูอ่ะไม่ได้อ่ะพิมพ์ใหม่นะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเขาโจมตีกันทางไซเบอร์เขาใช้วิธีแบบนี้บรรยากาศเงียบๆผมมีภาพหนึ่งให้ดูด้วยนี่นะฮะเป็นภาพของห้องควบคุมเน็ตเวิร์กจากกองทัพเรือสหรัฐที่เข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้นะครับก็มีทหารอยู่ 2-3 คนนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีจอใหญ่ๆอยู่2จออยู่ด้านบนนะครับก็เป็นพวกแบบไดอะแกรมแผนผังอะไรต่างๆนะครับที่เข้าไปโจมตีมีอยู่จอนึงเป็นจอสีเขียวๆด้วยแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมสีขาวๆผมดูทีแรกผมนึกว่าเดี๋ยวนี่คุณซ้อมลบกันหรือเล่นโซลิแทร์นะจอมันสีเขียวๆเหมือนเกมโซลิแทร์เลยไม่ใช่ครับเนี่ยเขากำลังซ้อมลบกันอยู่บรรยากาศเงียบเหงาอย่างนี้เลยครับไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนในหนังเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีภาพให้ดูหรอกครับแล้วมันเป็นความลับด้วย เขาก็ซ้อมลบกันเสร็จเรียบร้อยเขามาปรึกษาหารือกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วความยากที่สุดของการโจมตีคือการหาจุดเริ่มต้นเพราะว่าตัวผู้โจมตีมักจะซ่อนตัวและใช้ IP จากชาติอื่นนะครับคือวาร์ปไปนะฮะ VPN ไปประเทศอื่นก่อนแล้วยิงกลับมานี่มันทำให้หาต้นต่อยากมากเวลาเราโดนโจมตีปุ๊บเนี่ยเราเห็นแว็บแรกว่า IP มาจากประเทศนี้เราจะตัดสินทันทีไม่ได้ว่ามีการโจมตีมาจากประเทศนี้ซึ่งมันไม่ใช่ครับมันยากตรงนี้แหละครับที่จะหาจุดเริ่มต้นของการโจมตีนะครับก็ทำให้ต้องไปพัฒนาระบบกันอีกทีนึงว่าเราจะ trace กลับไปได้ยังไงว่าไอ้ที่มันวาร์ปมาเนี่ยมันมาจากที่ไหนกันแน่หนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับนี่ไต้หวันเขาจะซ้อมแบบนี้ทุกๆ2ปีนะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป2019ก็จะเป็นการซ้อมรบแบบนานาชาตินะครับอยากรู้จริงๆเลยว่าอีก9ประเทศมีประเทศไทยไหมเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่เคยซ้อมรบทางไซเบอร์เลยนะครับมีแต่โดนฟลัดโดนยิงโดน F5 โดนอะไรแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก๊อปปี้ข้อมูลไว้แล้ว huh? เดี๋ยวโดนโจมตีกับข้อมูลไม่หายมันคนละเรื่องกันนะสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech